ะมาถึงตรงนี้นะเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของจากเรื่องนึงดีกว่าจากเรื่องนึงที่คุณแอดประสบมาซึ่งเรื่องนี้กลับกลายเป็นว่าเฮ้ยเราไม่ได้มาช่วยแค่เรื่องนี้แล้วมันกลับกลายเป็นเรื่องที่มันใหญ่กว่าตรงนี้นั่นคือกลายเป็นว่าที่บ้านหลังนี้โดนทำของใช้อย่างนี้แล้วกันว่ามีการทำบางสิ่งบางอย่างให้กับพื้นที่ผืนใหญ่ผืนนี้รวมทั้งบ้านหลังนี้ด้วยถูกต้องซึ่งการทำตรงนี้เนี่ยเราไม่บอกแล้วกันว่าเป็นใครทำแต่มีการกระทำสิ่งแบบนี้อยู่คราวนี้สิ่งนี้เนี่ยมันเลยทำให้คนในตระกูลนี้เท่านั้นนะเป็นเฉพาะคนในตระกูลนี้เท่านั้นที่มีในสายเลือดจะมีอาการซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราพูดมามีอาการทุกคนถูกไหมครับมีอาการทุกคนคราวนี้ในทางของเรื่องของของเนี่ยเราจะต้องแก้ไขหรือจัดการยังไงตอนนี้ถ้าเรื่องของของนะพี่เจเอาไปได้บทมาบทหนึ่งละกันครับซึ่งเขาเรียกว่าบทถอนของบทถอนของใช่ เป็นบทสวดถอนซึ่งก็เดี๋ยวจะลองทำให้ที่นี่โดยใช้พระพิฆเนศเป็นองค์ประธานแล้วมีพระพิฆเนศใช่ไหมมีพระพิฆเนศอันนี้คือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทางบ้านนับถืออยู่ด้วยส่วนหนึ่งถูกไหมครับอ่ะองค์พ่อพิฆเนศตั้งไหนนี่เลยตรงกลางตัวนี้ตั้งตัวนี้เลยใช่แล้วก็ทำการสวดถอนใช่เราสามารถสวดตอนนี้ได้เหรอได้เพราะว่าเนี่ยเลิกดีด้วยนะสำหรับออฟนะถ้าเป็นเรื่องพวกนี้นะเพราะวันนี้คือราหูพุธกลางคืนค่ะใช่เป็นพุธแล้วของที่ถูกทำมาเนี่ยเป็นของทางไหนยังไงคือออฟรู้สึกแค่ว่ามันผสมกันนะพี่เจถ้าเป็นอาหารก็เป็นอาหารฟิวชั่นคือไม่ว่าจะเป็นของเขมรของแขกของมอนอย่างเงี้ยผสมกันมาอย่างเงี้ยเอามาอย่าละกิ่งว่าต่อกันเขาสามารถที่จะรวบรวมฟิวชั่นของแบบนี้ใส่กันได้คนเราถ้ามันจะมีเขาเรียกอะไรนะมีหลายศาสตร์อยู่ในตัวจิตที่มันแบบคิดแค้นอ่ะมันทำได้เพราะคิดเอาง่ายๆเหมือนคุณอ่ะเวลาไหว้อ่ะบางทีคุณก็ไหว้ทางฝั่งฮินดูบางทีคุณก็ไหว้ทางฝั่งไทยแล้วบางทีคุณก็ไหว้ฝั่งจีนถูกต้องถ้าของพวกนี้มารวมให้เราเฮงได้ให้เราดีได้การกระทำแบบนี้ทำไมจะทำไม่ได้ถูกต้องถูกไหมใช่ฮะคราวนี้การทำแบบนี้เนี่ยพอเรามีการเคลียร์สวดถอนต่างๆนานาแล้วเนี่ยที่บ้านเขาจะโอเคขึ้นไหมก็อย่างน้อยนะออฟเชื่อว่า มันจะมีบางกิ่งที่ถูกกบฏเนี่ยน่าจะถอนออกไปบ้างเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเบาบางลงไปบ้างประมาณนั้นโอเคมีการสวดถอนนะควรจะเชิญพระมาด้วยไหมแต่นั้นสำคัญที่สุดหลังจากสวดถอนตรงนี้แล้วต้องให้พระมาทำบุญอาจจะทำบุญบ้านหรือมาสวดธรณีสารอะไรหาน้ำมนต์ธรณีสารมาเพื่อที่จะเคลียร์แล้วก็ให้พระมาทำยังไงสวดถอนไปสี่มุมบ้านเลยก็ได้สี่มุมบ้านเลยก็ได้ในส่วนของคุณแอร์เพิ่มเติมหน่อยเพราะว่ามีสัญญาณบอกมาว่าต้องให้เขาทำอะไรมันเป็นภาพเดียวเลยพี่ที่มันโชว์ขึ้นมาครับใครอยากรอดคนนั้นบวชในหมายถึงตระกูลเขาอะตระกูลเขามันเป็นผ้าเหลืองว่าถ้าเป็นผู้หญิงละอะก็เป็นเจ้าภาพบวชไปละกันแต่การเป็นเจ้าภาพบวชอ่ะอาจจะไม่ใช่แค่รูปเดียวอาจจะหลายๆรูปหน่อยเพราะว่าต้องบอกว่าการเป็นเจ้าภาพบวชเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นผู้ถือศีลเองเราไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติเองเราไม่ได้เป็นผู้แต่กรรมพวกนี้มันเป็นกรรมโดยสาบแช่งโดยสายเลือดบางคนอ่ะเป็นเจ้าภาพบวชแล้วจบนะอันนี้หนูไม่เถียงแต่ลักษณะเคสเนี้ยมันอาจจะต้องใช้เยอะๆผมแนะนำอย่างนึงพอดีผมเพิ่งได้ทิกมาเรื่องการเป็นเจ้าภาพบวชนะคือเวลาเราไปเป็นเจ้าภาพบวชบางทีเนี่ยจะมีคนที่เขาไม่มีกำลังทรัพย์ในการบวชเราไปหามาพอหามาคุณไปเป็นเจ้าภาพคุณถือสิ่งที่เขาถือที่พ่อแม่เขาถือเนี่ยคุณถือหนึ่งรอบแล้วหลังจากนั้นคุณบอกเขาเลยว่าผมเราขอถือแค่หนึ่งรอบหลังจากนั้นให้คุณพ่อคุณแม่เขาถือไปอีกสองรอบก็คือไตรทองถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยผู้หญิงเนี่ยทำได้ทำได้คนเราอ่ะจิตใจมนุษย์อ่ะเป็นอะไรที่น่ากลัวที่สุดแล้วการสาบแช่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเวลาคุณสาบแช่งคนคนหนึ่งอ่ะมันทำให้เราได้มองเห็นว่ามันไม่ได้คนเดียวที่ได้รับผลกรรมมันยาวแบบชั่วลูกชั่วหลานอ่ะถามว่าจิตใจคุณทำด้วยอะไรอ่ะถึงจะต้องทำขนาดนั้นถูกต้องเนาะคุณถ้าผมสามารถเอาภาพไปเห็นได้นะคุณจะเห็นว่าสิ่งที่ทางคุณแอคเป็นเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วคุณพ่อเป็นส่วนหนึ่งแล้วถ้ามาฝั่งด้านคุณป้าอีกใช่ปู่เพิ่งเสียไปเมื่อ50วันที่แล้วใช่คุณย่าอีกใช่และยังมีอีกหลายๆคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้มันเป็นการทำกรรมกับค
คนอีกไม่รู้กี่คนเลยใช่คราวนี้เห็นมีเรื่องของการมีคนคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายใช่ไหมฮะที่สามารถสื่อสารกับคุณแอ๊กได้ครับสื่อสารเรื่องอะไรคือว่าผมทำธุรกิจขายโรงครับขายดอกไม้ตอนคืนเนี้ยก็จะมีคนมาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคนมาซื้อโรงใบนี้นะดอกไม้แบบนี้นะเป็นผู้ชายนะอะไรเงี้ยครับเขาบอกให้เราเตรียมตัวผมคิดว่าอย่างนั้นครับผมจะถามแอ๊กตลอดว่าพรุ่งนี้จะมีงานเพราะว่าเราเนี่ยอยากไปเที่ยวบ้างผมก็จะถามว่าพรุ่งนี้จะมีงานไหมถ้าเขาบอกว่าไม่มีก็คือวันนั้นก็ไม่มีเราก็สามารถไปเที่ยวได้แต่ถ้าเขาบอกว่ามีเกณฑ์จะมีเราก็จะไม่สามารถไปไหนได้และตรงแค่ที่เขาไหมทุกครั้งตรงทุกครั้งทุกครั้งใช่ผู้ชายคนนั้นหายไปเลยเรื่องเวลามีงานอย่างเงี้ยสมมติว่าพรุ่งนี้จะมีงานคืนนี้เขาจะมาบอกแล้วว่าพรุ่งนี้โรงใบนี้จะออกนะดอกไม้เป็นแบบนี้นะแล้วโรงใบนั้นจะออกจริงๆเขาสื่อสารกับคุณแอ๊กแบบไหนทางฝันครับทางฝันอันนี้ผมบอกนะคุณแอ๊กเขาเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะทางแฟนคุณแอ๊กถึงตอบแทนนะครับทางฝันใช่ไหมใช่ครับแล้วตอนนี้เขาไปไหนแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วเขาหายไปตั้งแต่ไปเจอที่ถ้ำใช่ครับเขาคืออะไรสิ่งที่เขาได้ยินเสียงมาตลอดสำแอนนะอาชีพเขาอะที่เขาทำอยู่มันเกี่ยวกับโลกวิญญาณอยู่แล้วฉะนั้นโลกวิญญาณพวกนี้เขาก็ต้องกลับมาช่วยเขาเรียกอะไรขายลงศพเขาเรียกผีเคาะโลงพวกนี้ผีเคาะโลงคือใช่ก็คือเขาบอกว่าอันเนี้ยพวกนี้ออกของฉันอันเนี้ยพวกนี้ออกของฉันอ๋อฉันจองแล้วไปลองไปถามดูได้เลยว่าคนที่ทำงานด้านนี้ส่วนใหญ่ที่เป็นขายโลงศพอ่ะทุกร้านจะมีแบบนี้นั่นคือผีเคาะโลงใช่เดี๋ยวนะสิ่งที่มาเคาะโลงเนี่ยคือผีที่เขาจะเอาโลงไปหรือเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่กับร้านนี้แอบเป็นสิ่งหนึ่งนะที่อยู่กับร้านใช่ไหมเขาอยู่กับอาชีพเนี่ยอาชีพแต่วันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่าเป็นวันนี้ไอ้เป็นดวงวิญญาณนี้ช่วง 4-5 วันนี้เป็นดวงวิญญาณนี้ที่กลับมาช่วยเปลี่ยนไม้พลาดแบบว่าเธอไปช่วยเขานะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวฉันจะไปช่วยตะคิวต่อไปแล้วนี่กำลังบอกว่าเขาตอนนี้เขาหายไปเพราะว่าเราสัมภเวสีไม่มีแรงเขาไม่ได้หายไปแต่เขาไม่มีแรงสู้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรตัดเทพเทวานางตัดออกหมดคือจริงๆอ่ะเขาอาจจะมาบอกก็ได้แต่วิบากกรรมยืนชี้หน้าอย่างเงี้ยว่าหยุดอย่ามายุ่งกับทางใช่ประมาณนั้นเทพยังต้องถอยเลยเอาเหรอถ้าผมถามตั้งแต่เสียงเนี่ยหายไปเนี่ยคุณขายของได้ไหมได้ครับก็ยังขายได้นะแต่ทีนี้เราไม่รู้วันที่แต่เราจะไม่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอ๋อเดาไม่ได้ไม่เป็นไรเอาขายได้ก็พอใช่เอาขายได้ก็พอแค่ไม่ต้องรู้ว่าวันนี้กูจะไปเที่ยวได้หรือเปล่าไม่สงสัยแล้วเนาะสงสัยอะไรไหมไม่มีไหมมีอะไรสงสัยไหมโอเคอ่ะคุณแอร์อยากจะฝากอะไรไหมครับก็แอร์เน้นย้ำเรื่องความริษยาดีกว่าค่ะคือคนเราอ่ะมันมีความริษยาเป็นที่ตั้งอ่ะเอาตรงๆนะไม่ว่าคุณจะสาปแช่งใครคุณริษยาใครคุณจะโกรธใครคุณจะรักใครเงี้ยสุดท้ายแล้วอ่ะผลวิบากกรรมอ่ะจะกลับไปที่ตัวคุณเองแล้วในเมื่อคุณน่ะไม่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้แค่คนเดียวอ่ะคุณไม่คิดถึงพ่อแม่พี่น้องหรือญาติธรรมหรือลูกหลานของคุณที่มันต้องต่อยอดไปหรอหรือคุณไม่คิดถึงภพชาติถัดไปถ้าคุณมีความเชื่อว่าเราเกิดมาภพชาติไม่ทั่วเนี่ยคุณไม่คิดหรอว่าในภพชาติถัดไปอ่ะคุณต้องมารับวิบากกรรมนี้ถ้าวันนี้คุณลดความริษยาความโกรธเกลียดได้เนี่ยแอมมั่นใจว่าวันนี้แหละคุณจะเริ่มมีความสุขเล็กๆในจิตใจคุณก็ฝากตรงนี้มากกว่าฝากไว้ละกันสำหรับใครที่เป็นแบบนี้นะใช่คุณอ๊อฟอาจจะต่อยอดจากพี่แอร์นิดนึงละกันว่าจริงๆแล้วเรื่องทั้งหมดเรื่องวุ่นวายหรือปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นอ่ะมันมาจากอกุศลมูล3ที่พระเจ้าตรัสสอนไว้ว่ามีโลภะโทสะแล้วก็โมหะคือในเมื่อคุณอยากได้ของเขาคุณโกรธเขาหรือว่าคุณหลงเขาแล้วคุณสาปแช่งเขาอย่างเงี้ยผลลัพธ์ผลหรือผลเสียมันเกิดขึ้นมากมายที่คุณไม่สามารถคาดการได้ว่าสิ่งที่คุณทำมันจะยาวได้แค่ไหนหรือว่าส่งผลกระทบมากแค่ไหนอะไรเงี้ยยิ่งมันส่งผลกระทบกับคนที่คุณทำมากเท่าไหร่มีแอคชั่นมันก็ต้องมีรีแอคชั่นคุณก็จะได้กลับไปเท่านั้นเหมือนกันอ่ะเรื่องราวในวันนี้น่าจะสอนหลายๆคนได้หรือใครที่กำลังรู้สึกจะตัดสินใจในการที่จะแก้แค้นใครบางคนหรือไม่ชอบใครบางคนด้วยการสาปแช่งหรือการทำของใส่คุณระวังนะ
วันนึงมันกลับไปหาคุณน่ะเป็นร้อยเท่าพันเท่าแล้วคุณจะบอกเลยว่ามันไม่ได้มีความสุขเลยแล้วคุณจะพูดคำเดียวกับที่ผมคิดอยู่เลยว่ากูไม่น่าไปทำเขาเลยใช่มันไม่ได้มีความสุขไปตลอดครับมันจะทำให้คุณทุกข์ไปตลอดนั่นเองความสุขจริงๆอ่ะจะเปลี่ยนเป็นอภัยทานแค่นั้นทุกอย่างจบถูกต้องอ่ะโอเคยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยครับผมขอขอบคุณเอมูเลตเครื่องดื่มชูกำลังตาคอมมานโดมังกี้เดล็กคอนกรีตทูโกโรเล่ป๊อปตัดลิงหลิงเดลเอศักดาคมไทยประกันชีวิตค่ะวอริเมดน้ำนมข้าวโพดสติมาอ้าปากหางสตูดิโอและขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่ร่วมสนับสนุนรายการ The Sixth Sense คนเห็นผีเพื่อเป็นวิทยาทานดีๆต่อไปอย่าลืมนะครับเราไม่ได้ตามหาผีที่น่ากลัวที่สุดแต่เราตามหาจิตใจมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณนะครับ ทำได้ก็เป็นที่หนึ่งนะครับ